อากาศดีจังเลยนะครับวันนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่นะคาดเดาไม่ได้แต่ที่เขาไม่อยากให้เราสองคนสนิทสนมกันก็เพราะว่าผมเป็นตัวประหลาดอาหารฝีมือคุณเนี่ยต้องชนะใจพ่อแน่นอนที่วันนี้ชีวิตจันไม่ปกติเพราะคุณนำความอันตรายมาหาลูกสาวผมกลับใช้ชีวิตแบบนี้กันนี่โง่ไปแล้ว